เรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ำโขงเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องติดตามและเฝ้าระวังนะคะดังนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมวันนี้หนึ่งพื้นที่ที่พาไปติดตามก็คือที่จังหวัดนครพนมค่ะตอนนี้นะคะทางผู้ราชการจังหวัดนครพนมคุณสมชายวิทย์ดำรงเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายกับเราเพื่อมาพูดคุยปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะก่อนอื่นต้องถามถึงเรื่องของสถานการณ์ก่อนเลยเพราะว่าเราติดตามข่าวมาเนี่ยทางแม่น้ำโขงปรากฏว่ายังขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดนครพนมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของระดับแม่น้ำโขงก็อย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับว่ายังขึ้นอยู่ตลอดนะฮะแต่ว่าเป็นการขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับมีการขึ้นบ้างแล้วลดลงบ้างแล้วก็เพิ่มขึ้นบ้างล่าสุดเนี่ยระดับน้ำที่สูงสุดก็คือ12.60 เมตรนะครับในตัวเมืองเนี่ยซึ่งว่าเทียบกับครั้งที่แล้วที่ระดับน้ำสูงสุดเนี่ยแค่12.46 เมตรนะครับเพราะงั้นครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถึง14 เซนนะครับแต่12.60 เมตรเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตัวตลิ่งในเมืองนะครับซึ่งขนาดเนี้ยในเมืองเนี่ยเราก็เลยได้ปิดในเรื่องของท่อระบายน้ำทั้งหมดแล้วได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วก็สูบน้ำด้วยดีเซลนะครับก็ผักดันน้ำในเมืองเนี่ยออกลงไปในที่แม่น้ำโขงเพราะงั้นสถานการณ์ในเมืองเนี่ยก็ยังถือว่าควบคุมได้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแนวนโยบายบอกให้ทุกหน่วยนะฮะให้รีบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงโดยเฉพาะยิ่งประตูน้ำนะครับห้วยบางกอนะฮะซึ่งระดับน้ำโขงนี่ยังต่ำกว่าทางเหนือน้ำอยู่ก็ต้องเร่งระบายน้ำออกไปวันนี้ก็ได้มาที่หัดแพงที่อำเภอศรีสงครามนะฮะเพราะว่าลำน้ำอูนลำน้ำที่มาไหลลงน้ำสงครามเนี่ยตอนนี้ก็ไหลลงโขงไม่ค่อยได้เพราะงั้นก็ได้ท่วมท้นเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับวันนี้ก็ได้นำเครื่องยังชีพมาแจกโดยเพราะยิ่งจังหวัดก็ได้กำชับนะในนโยบายใน3ข้อที่เราได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคส่วนแล้วก็อำเภอเนี่ยได้รับทราบว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนอันที่1ก็คือไม่ให้สูญเสียนะฮะในเรื่องของชีวิตแล้วก็ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะเพราะเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้เราก็ต้องอพยพไปพื้นที่สูงนะฮะอันที่สองก็คือไม่อดนะฮะคนที่อพยพมาอยู่ในที่สูงหรือคนที่ยังอยู่ในบ้านเรือนเดิมนี่ก็ต้องมีการส่งในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะให้กันตลอดเวลาอันที่สามก็ดูแลในเรื่องของจิตใจนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็จะมีทีมหมอทีมอะไรนำยุกยานะฮะเอาไปมอบให้แล้วก็ให้กำลังใจนะฮะอย่างวันนี้ก็มาที่หาดแพงก็ได้มาร่วมกับเหล่าอาชาติก็มอบของให้จำนวน200 ชุดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายแล้วเราก็คาดการณ์ว่าระดับน้ำนี่คงจะอยู่ในระดับนี้ ไปอีกนานพอสมควรครับครับผมทีนี้ในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับตอนนี้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลของหน่วยงานภาครัฐแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นมีการให้ชาวบ้านเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นพื้นที่อันที่หนึ่งก็คือพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะซึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบ้านเรือนหรือพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ริมแม่น้ำโขงซึ่งขณะนี้เราก็ได้ให้มีการอพยพในส่วนของการที่ใครที่อยู่พื้นที่ต่ำนะฮะก็ขยับเข้ามาส่วนในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลลงแม่น้ำโขงเช่นแม่น้ำสงครามแม่ลุ่มน้ำก่ำต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหาเรื่องน้ำเอ่อล้นนะครับซึ่งในทุกพื้นที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทั้งของระดับจังหวัดอำเภอและในระดับหมู่บ้านและจังหวัดเองก็ประกาศภัยไปแล้วขณะนี้ในส่วนของท้องถิ่นก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆก็เอาในเรื่องของทั้งรถยนต์นะฮะรถยกสูงเรือนะครับเอาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะหนักๆก็จะมีแถวอำเภอนาว่าศรีสงครามนะครับเกื้อนแพงแล้วก็ในเขตของอำเภอเมืองนะฮะก็จะมีอยู่5-6อำเภอที่เป็นถือว่าเป็นอำเภอที่ขนาดนี้ประสบในเรื่องของอุทกภัยอยู่เยอะครับค่ะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เพราะว่าปัญหานอกจากเรื่องของน้ำโขงที่หนุนสูงขึ้นมาหรือว่าปรับระดับเพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีเรื่องของน้ำที่ระบายมาผ่านทางลำน้ำอูนด้วยแล้วแบบนี้ค่ะเรื่องของการระบายน้ำลงไปในแม่น้ำโขงเนี่ยคือมีเรื่องของความติดขัดเรื่องของน้ำเข้าท่วมหรือว่าไหลย้อนเข้าพื้นที่บ้างไหมคะคือไหลย้อนเข้าเนี่ยไม่ได้ไหลย้อนนะฮะแต่ว่าน้ำจากลำน้ำอย่างลำน้ำอูนเนี่ยมาก็ต้องไปลงที่ลำน้ำสงขลาก่อนลำน้ำสงขลาที่จะใหญ่กว่าแล้วลำน้ำสงขลาเนี่ยถึงจะมาไหลลงแม่น้ำโขงก็ปรากฏว่าลำน้ำอูนนี่ก็ลงน้ำสงขลาไม่ได้นะฮะ
ทางสงครามก็เพิ่มระดับสูงขึ้นลำน้ำอูนก็สูงขึ้นนะฮะเพราะงั้นพี่น้องประชาชนแถวนาว่าสีสงครามเนี่ยพวกนี้ก็จะได้ผลกระทบจากน้ำที่ท่วมท้นเข้ามาในพื้นที่บ้านนะฮะก็ตอนนี้ก็คือต้องดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือยังท่วมอยู่ในระดับบ้านที่ยังไม่ระดับสูงเท่าไหร่นะฮะ30-40 เซนนะฮะยกเว้นบ้านที่อยู่ต่ำๆจริงๆอันนั้นเราก็ให้อพยพมาอยู่ในพื้นที่สูงนะฮะแล้วก็ทางอำเภอก็ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่นะฮะในขณะเดียวกันจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยน้ำขณะนี้ดำน้ำโขงเนี่ยยังคงที่อยู่นะยังเพิ่มหรือลดนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะงั้นหุ้นที่เราห่วงก็คือปริมาณน้ำฝนถ้าเกิดไม่มีฝนตกเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้แต่ถ้ามีฝนตกหนักเราก็ต้องเร่งในเรื่องของการสูบน้ำจากน้ำฝนเนี่ยให้ลงสู่แม่น้ำโขงให้ได้มากที่สุดครับครับผมค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าคะตรวจสอบเท่านี้กันก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะคุณสมชายวิทย์ดำรงตอนนี้เนี่ยการติดต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยหลายคนฟังสถานการณ์แล้วอาจจะรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน้ำโขงก็ขึ้นในขณะที่การระบายน้ำจากผ่านทางคลองสาขาต่างๆก็มีมากแล้วจะระบายออกยังไงประชาชนเดือดร้อนมากขนาดไหนท่านมายืนยันเลยว่าจริงๆตอนนี้ระดับน้ำเรียกว่าปรับขึ้นลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไงก็ตามตอนนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมแต่ว่าก็เชื่อว่าท่านผู้ว่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็มีแผนสำรองเอาไว้ในกรณีที่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะมีการระบายน้ำไปในช่องทางไหนเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดด้วย